ีนิกซ์เปิดโซนใหม่ O-Top Destination รวมของดีภูมิปัญญาฝีมือคนไทยที่ดีที่สุดในกรุงเทพมหานครเปิดโปรเจกต์สุดยิ่งใหญ่สำหรับฟีนิกซ์ The Best Tourist O-Top in Bangkok ค่ะโดยบริษัท Asset World Corp จำกัดมหาชนโดยได้เปิดโซนพื้นที่การค้าโซนใหม่ O-Top Destination ศูนย์รวมสินค้าฝีมือคนไทยที่ดีที่สุดภายในงานได้รับเกียรติจากนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการเปิดฟีนิกซ์ The Best Tourist O-Top in Bangkok พร้อมด้วยพันธมิตรภาครัฐและภาคเอกชนรวมถึงศิลปินดาราคนบันเทิงที่มาร่วมในงานเซิร์ฟโซนโอท็อปดิสเนชั่นได้รวบรวมเอาของดีของดังมาไว้ที่เดียวไม่ว่าจะเป็นร้านผ้าไหมเครื่องถมเงินถมทองเครื่องประดับผลิตภัณฑ์ทองเหลืองและสินค้าโอท็อปคุณภาพอีกมากมายให้ทุกคนได้มาเปิดประสบการณ์ในการช็อปสินค้าฝีมือคนไทยที่ดีที่สุดในกรุงเทพมหานครได้ที่ชั้นเอ็มโครงการฟีนิกซ์ประตูน้ำค่ะรายละเอียดของงานวันนี้นะคะเนื่องจากว่าตึกฟีนิกซ์ประตูน้ำเนี่ยพอเขาปรับปรุงใหม่ใช่ไหมคะเขาก็ต้องการให้ทำเป็นฟู้ดฮับเป็นศูนย์รวมสุดยอดความอร่อยทั้งวัตถุดิบแล้วก็อาหารการกินครบจบแต่ว่าคนไทยทั้งคนต่างประเทศกินอย่างเดียวไม่ได้เพราะกินแล้วต้องช็อปด้วยนั่นจึงเป็นที่มาของการที่ได้ไปปรึกษากับท่านรัฐมนตรีมหาดไทยว่าอยากได้โอท็อปเพราะตอนนี้มันไม่ใช่โอท็อปแบบที่เราเคยเห็นมันเป็นโอท็อปแบบโอ้โหแบบพรีเมียมมากๆซึ่งเขาใช้คำว่าโอท็อปขึ้นเครื่องโอท็อปแบรนด์เนมโอท็อปมีแบรนด์นี่ยังไม่ทันเปิดเลยนะคะว่าเช้ามาถึงเนี่ยซื้อกันไปแล้วเรียบร้อยแล้วแล้วแต่ละอย่างมาจากแต่ละจังหวัดที่สำคัญที่สุดฟีนิกซ์แห่งนี้เนี่ย AWC คือเป็นเจ้าของนะคะก็มอบพื้นที่ชั้นเอ็มให้ทั้งหมดมาอยู่ฟรีเลยค่ะเพื่อที่เราจะได้ช่วยกันยกระดับโอท็อปให้ทั้งคนไทยและชาวต่างประเทศในเมืองนะคะได้มีจุดที่เข้ามาชิมแล้วก็ช็อปแล้วก็สมมุติว่าถ้ามีการโอท็อปเปลี่ยนจังหวัดยังสามารถสแกนแล้วก็ยังสั่งซื้อของกันได้ต่อไปแล้วก็จะหมุนเวียนต่อไปเรื่อยๆเมื่อสักครู่ท่านอธิบดีบอกว่าโอท็อปซิตี้ก็จะจัดแบ่งมาให้ที่นี่ด้วยนี่ก็จะเป็นเรื่องข่าวดีมากๆที่ฟินิกซ์อร่อยฟินบินได้ประตูน้ำซึ่งสมัยก่อนเรามาเพียงแค่ชิมใช่ค่ะตอนนี้เราก็ทั้งชิมทั้งช็อปครบจบสมบูรณ์อยู่ที่ Under One Roof เลยค่ะค่ะคือที่นี่อาหารอร่อยมากอยู่แล้วนะคะอยากให้ทุกท่านเนี่ยมาฟีนิกซ์ประตูน้ำค่ะเป็นจุดศูนย์กลางอ่ะเรียกว่าอาหารอร่อยทุกอย่างจากร้านต่างจังหวัดอยู่ไกลๆที่บางทีเราไปหาทานไม่ได้เรามาหาทานได้ที่นี่แล้วนอกจากอาหารวันนี้ที่เพิ่มเติมก็คือโอท็อปใกล้เทศกาลปีใหม่แล้วด้วยนะคะมาเตรียมซื้อของเลยใช่ค่ะสวยๆทั้งนั้นเลยแล้วก็มีคุณค่ามันเป็นภูมิปัญญาของคนไทยค่ะค่ะคือถ้าของใช้นะคะกับทั้งของใช้เนี่ยจะอยู่ชั้น M ถ้าของรับประทานของโอท็อปเนี่ยจะอยู่ชั้น4อยู่บนสวรรค์ของนักชิมด้วยจริงๆเนี่ยของเราทั้งหมดเนี่ยทุกชั้นเลย1 2 3 4อาหารหมดเลยมีทั้ง raw material ingredient แล้วก็ตัว seasoning ส่วนชั้น4เนี่ยเป็นแบบชั้นกินจริงๆรวมกับของที่จะซื้อกลับบ้านได้ด้วยแต่สำหรับชั้น M เนี่ยช้อปปิ้งได้เลยนะคะไม่ว่าเสื้อผ้าเครื่องถมอะไรต่างๆเมื่อกี้นี้กล่องที่เขาใช้เพ้นสวยมากสวยจริงๆอยากชวนกันมาใช่ค่ะถึงเราถึงตั้งว่าเป็นโอท็อปที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานครและจะมีตลอดไปไม่ใช่มาแบบช่วงเหมือนที่ Impact ค่ะรู้สึกว่าภูมิใจมากค่ะที่งานนี้เกิดขึ้นแล้วก็เป็นโอท็อปเดสติเนชันที่อยากให้ทุกคนได้ลองมาเดินดูกันนะคะเพราะว่านอกจากสินค้าจะหลากหลายจาก4ภูมิภาคแล้วนะคะก็เป็นเรียกว่าเป็นภูมิปัญญาไทยอย่างนึงเลยค่ะที่รู้สึกว่าเหมือนพอรวบรวมมาในที่เดียวเนี่ยเราก็สามารถเดินมาครบจบที่เดียวแล้วก็คัดสรรคุณภาพมาทุกร้านแน่นอนค่ะจริงผมชอบสินค้าโอท็อปอยู่แล้วครับเพราะว่าผมชอบสนับสนุนสินค้าของคนไทยฝีมือคนไทยเพราะว่าทุกอย่างที่เขาทำเนี่ยผมว่ามันละเอียดมากๆแล้วก็มันเป็นเหมือนกับมันเป็นวัฒนธรรมของเขาเลยอะไรเงี้ยว่าผมก็อยากสนับสนุนให้คนไทยมาช็อปมาซื้อกันเยอะๆนะครับใช่เพราะว่าแต่ละจังหวัดก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละจังหวัดนะคะแล้วไม่ต้องเดินทางไปไหนมาฟีนิกซ์ประตูน้ำแห่งเดียวจบตรงนี้เลยนะคะก็อยากเชิญชวนนะคะช่วงนี้ก็ใกล้เทศกาลปีใหม่เราก็ต้องจับจ่ายใช้สอยเพื่อที่จะหาของขวัญของฝากเรียกว่าวันนี้ฟีนิกซ์ได้ปรับโฉมแล้วทั้งชิมทั้งช็อปไม่ว่าจะเป็นของใช้ของกินฟีนิกซ์อร่อยฟินบินได้ประตูน้ำตอบโจทย์คุณได้เลยค่ะรีบมาเลยนะคะและยิ่งโดยเฉพาะบ่ายวันนี้นะคะ KTC ใครมีบัตร KTC
200บาทรับสิทธิ์ไปเลยใช่ค่ะเดี๋ยวนั้นเลยสิทธิ์มีจำนวนจำกัดด้วยเลยต้องรีบมากัน210ค่ะ210ได้รับไปเลย200บาทค่ะมาเลยนะคะมาชิมมาช็อปค่ะชั้น1เชฟแมนก็อยู่นะคะหมั่นกี่ใบเชฟแมนอยู่ชั้นล่างแต่ชั้น4นี้เป็นสวรรค์ของนักชิมเลยไม่ว่าจะเป็นอาหารอิตาเลียนจะเป็นไฟน์ไดนิ่งหรือว่าจะเป็นฟาสต์ฟู้ดมีหมดค่ะค่ะแล้วที่สำคัญที่สุดราคาจับต้องได้ทั้งหมดนะคะคุณอิทธิการันตีค่ะคุณอิทธิการันตีนะคะค่ะ